โอเคครับเข้ามาสู่รอบแบ่งกลุ่มวันสุดท้ายนะครับในรายการโอเมก้าลีกโซนยุโรปนะครับ Immortal Division นะอยู่กันกับแมตช์แรกของวันนี้ครับเกมที่1 OG พบกับทีม Liquid นะทางด้านของทีม Liquid ครับได้ First Draft ในเกมนี้แบน IO ของ OG กับ Dark Seer ไปหยิบ Phoenix มานะครับส่วน OG แบนตัวเมตาไทนี่แล้วก็แบนสตรอมด้วยค่อนข้างพิเศษเพราะว่า Liquid โอเคตัวของคอยคว้าเขาเล่นสตรอมเก่งจริงแต่ว่ามันไม่ถึงขนาดจะต้องแบนเฟสแรกขนาดนี้ส่วน OG ครับ First Pick มาเป็น Blood Seeker เมื่อวานนี้ถ้าคุณได้ดูรอบแบ่งกลุ่มที่แข่งกันทีม Secret พบกับ OG นะครับเป็น Secret ที่หยิบ Blood Seeker 2เกมเลยนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ติดตามที่หน้าแฟนเพจซึ่งผมได้เขียนอธิบายไว้แล้วนะครับเพราะผมไปนั่งฟังสัมภาษณ์ต่างประเทศมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่ Secret หยิบ Blood Seeker มาเมื่อวานเนี่ยเขาสัมภาษณ์มาตูมาแมนมาตูมาแมนบอกเราไม่เคยมีแผนนี้มาก่อนแต่ว่าไป Copy Save มาเซฟไปเล่นในแรงค์เกมมาไปเล่นในผับเกมมาแบบนี้นะครับแล้วก็เลยลอง copy แล้วมาใช้แล้วปรับใช้ดูสรุปแล้วต้นตอก็คือมาจากเอเจนต์เซฟนั่นเองนะครับเอเจนต์เซฟทำให้เมื่อวานนี้ OG โดนแล็บบล็อตซีเกอร์ไปนะครับแล้ววันนี้เนี่ย Liquid มันไม่เล่นบล็อตซีเกอร์อยู่แล้วเพราะ Liquid มันไม่ไป copy แบบนั้นมานะครับ Liquid นี่เล่นแต่ฮีโร่เดิมๆไม่มีอะไรพิเศษเท่าไหร่ยกเว้นแต่ว่าเมื่อวานนี้ที่เขาเล่นแผนวอลล็อกอยู่เกมหนึ่งนะครับแล้วก็มาเป็นวินเรนเจอร์ซึ่งน่าจะเป็นของซักซ่านะคอมโบกันได้ดีนะสองตัวนี้เพราะว่าพอแช็คเคอร์ช็อตผูกปุ๊บเนี่ยมันการันตีทันทีว่าจะโดนบอทไรต่อนะครับสำหรับทีมลิควิดเป็นมาสตัวเก่งของบ็อกซี่นะมันไม่ใช่ตัวท็อปเมตาแต่ว่านั่นแหละทีมลิควิดไม่สนแล้วทีมลิควิดสนใจแค่ว่าใครเล่นอะไรเก่งก็เล่นเพราะตอนนี้ทีมลิควิดเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จสุดๆเลยในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเพิ่งชนะไปแค่แมตช์เดียวเท่านั้นสำหรับ OG เนี่ยชนะแพ้ไม่มีผลกับพวกเขาแล้วนะครับส่วนทีม Liquid อยู่อันดับที่4ของตารางในตอนนี้ก็ถือว่าผลแพ้ชนะยังมีประโยชน์สำหรับพวกเขาอยู่นะครับเป็น2แบนด์ Liquid แบนด์ Venomancer นะครับอันนี้แบนตามปกตินะแบบตามเมตาแต่ว่าถ้าจะ copy ที่เมื่อวาน Secret เล่นมันก็ต้องเป็น Blood Seek Offlane แล้วก็เป็น Wind Ranger Sub 4ของซักซ่าเพราะว่าท็อปสัตว์ไม่เล่นมันเลยรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมต้องแบน Venomancer Venomancer อาจจะเป็นตัวยอดนิยมในโซนอื่นนะแต่ว่า OG ไม่น่าจะหยิบเล่น OG มันไม่สนใจเมตาชาวโลกอะ OG มันสนใจแค่ตัวเองอะอย่างไว้น้อมซับ5ถ้าคุณดู TNC แข่งเนี้ยก็คือแบบตัวเก่งของมาร์ชเลยเป็น2แบน OG แบนเป็น Morphling นะครับตัวเก่งของเมเก้นะ S tier Hero ของเขาแต่ผมอยากเห็นวอลล็อกของ Liquid ในเกมเนี้ยเพราะว่ามันเป็น Phoenix มาส่วนเป็นทีมไฟท์คอมโบแล้วถ้าแบบมีวอลล็อกมาเสริมอีกมันจะยิ่งเด่นทีมไฟท์ไปเลย Liquid แบน Abaddon ส่วน OG แบน Seven นะครับแบนแบบปกตินะสำหรับ OG แบน Abaddon แบนนี้ค่อนข้างพิเศษอยู่แต่กำลังคิดอยู่ว่า OG จะเล่น Abaddon หรอทั้งที่ไม่มี IO นะเพราะปกติถ้าเห็นไม่มี IO อ่ะ OG จะเล่น Oracle แทนนะตัวของ Notel อ่ะไม่ก็ Elder Titan Trade Lane ไอ้คิดแบนเป็น Magnus ครับแบนที่5อันนี้ก็ถ้า Blood Seek Sep เล่นแล้ว Magnus ใครจะเล่นนะก็มีแค่ Sep คนเดียวในทีมOG แบน Warlock ไปนะครับเพราะเห็นทีม Liquid เข้ามาแบบ2ตัวทีมไฟแล้วนะอ
เพราะดรัฟโอจีไม่น่าจะเป็นดรัฟพวกวอมโบคอมโบอยู่แล้วน่าจะเป็นดรัฟสไตล์แบบคอมโบกับบล็อกซีเกอร์แล้วพิกออฟซะมากกว่าไม่มีไทนี่แล้วด้วยเดี๋ยวจะก๊อปซีเครตแบบเมื่อวานนี้เพราะว่าซีเครตเขาเอาปลอดซิกแล้วก็ไปปรับใช้กับทีมเขาแบบวิชด็อกเตอร์อย่างเงี้ยทำคอมโบกับวินเรนเจอร์แล้วก็ปลอดซีเกอร์สองตัวนี้มันสเปลหนักอยู่แล้วเพราะปลอดซีเกอร์ออฟเลนเนี่ยถ้าซื้อไปเอาดิสคอร์ดบิลจะดีก็คือทีมจะต้องเป็นซับ4และ5ที่มีดาเมจเพราะงั้นก็หยิบเคาน์เตอร์บ้านๆเลยหยิบ Snapfire เคาน์เตอร์ Phoenix Dyer's turn to pick โอ้แล้ววินเรนเจอร์ล่ะพอเป็นรูบิกจะเล่นแบบโลบๆเหรอวินเรนเจอร์5เหรอหรือว่าเป็นรูบิกโนเทลอาจจะสลับกันได้ผมเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าท็อปสันมันสลับแครี่ได้อยู่แล้วท็อปสันมันเล่นฮีโร่บางตัวไม่ได้ไม่งั้นคือต้องเป็นวินเรนเจอร์มิดวันแล้วก็เอาท็อปสันไปเล่นแครี่แทนแต่ท็อปสันก็จะเล่นดราวเรนเจอร์ตอนแรกนี่ผมไปดูช่องแชทช่องหลักเขาล้ออยู่นะบอกว่าฮัสก้าเบสแครี่เล่นสิฮัสก้าเบสแครี่ไงอย่าเพิ่งขำในวันที่ยังไม่เห็นฮัสก้าเดี๋ยวมโดนฮัสก้าโอราเคิล2พิกขัดไปอ่ะเห็นพิก4พิก5มั้ยเนี่ยเดี๋ยวฮัสก้าโอราเคิลมาโอ้โหเดี๋ยวจะรู้ทีมลิควิดเคยเล่นดราฟนี้มาแล้วนะครับเป็นดราฟที่ไม่สนอะไรเหมือนกันสนแค่ทีมตัวเองเล่นอะไรเก่งอย่างคริสตัลไมเดนเนี่ยเป็นตัวเก่งอินเซเนียก็เลยหยิบมาเล่นแค่นั้นเลยตอนนี้คือทีมไฟท์คอมโบสุดๆทีมลิควิดOG เป็น Life Sealer Carry ไม่มีอะไรพิเศษนะอันนี้ปกติอันนี้ปกติแต่นั้นอาจจะเป็น Wind Ranger Top Sun จริงๆก็ได้อ๋อรูบิก Top Sun รูบิก Top Sun พูดถึงแล้วพอมานั่งดู OG กับ Secret ทีไรนะมันเป็นดราฟที่คุณเดายากอะว่าแบบใครกันแน่ที่เล่นอะอย่างไลท์ซีลเลอร์นี่เป็นตัวยืนสู้กับมาในเลนแล้วก็เปิดเรดตีไข่ฟินิกซ์ได้อยู่แล้วลิควิดเอาดราวเรนเจอร์ไปเล่นครับเคาน์เตอร์บล็อดซีเกอร์เดี๋ยวมาดูกันว่าแล็บในวันนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอน Secret เล่น Rod Seek Off Lane เขาเจอ Haska 2เกมใช่แล้วแถมซัพพอร์ตยังทิ้งเลนอีกมันก็ดูจะชนะเลนง่ายดีแต่เกมนี้ถ้าเป็น Rod Seek Off Lane แล้วเจอ Draw Ranger เนี่ยอาจจะไม่ง่ายนะ Liquid มองว่าขาดซับ5ก็แบน Witch Doctor ไปนะครับเพราะมันจะเป็นดราฟที่ Secret เล่นเมื่อวานนี้นะเขาไม่แบนเฟลส์วอยฮะเขาเหมือนมองว่าเป็นดราเรนเจอร์มิดเลนนะเพราะถ้าเลนกลางเป็นรูบิกหรือเลนกลางเป็นวินเรนเจอร์ผมมองว่าดราเรนเจอร์อยู่เลนกลางได้ It is
ไม่โดนขยี้เลนแบนสุดท้ายแบนเป็นจากิโร่โอเคถ้าจากิบอดซิกวิลเลนเจอร์เซตคอมโบร่วมกันนี่คือเถื่อนอยู่ได้ทั้งคอมโบแก๊งคอมโบทีมไฟท์เลย10 seconds last pick จะเป็น OG นะครับแต่ OG เป็นทีมที่ใช้ last pick แบบไม่ค่อยแบบเน้นตบดราฟหรือตบเลนเท่าไหร่อ่ะส่วนมากเป็น last pick แบบธรรมดาแต่ชอบซ่อนซัพพอร์ตไว้ท้ายโอ้เป็นสแตนดาร์ด Dragon Knight เอาจริงแล้ว Dragon Knight กับ Ranger เล่นได้ทั้งแครี่และมิดนะฉะนั้นก็อยู่ที่ว่าแมทช์อัพเลนจะเป็นยังไง OG Ban Queen of Pain ครับแบนสุดท้ายดราฟทีมลิควิดเป็นดราฟที่ไม่ได้ฟาร์มมากเล่นได้ไวอยู่แต่เป็นเอมเบอร์มิดเลนนะคิดว่าไม่น่าจะผิดพลาดโอ้โห OG เล่นโลภมากสุดยอดทางการแชร์ทรัพยากรครับเพราะว่ารูบิกซับ5เนี่ยเล่นได้นะแจ็ปก็เคยเล่นตอนเล่นซับ5แต่มันจะต้องมีเงินเพื่อให้ฮีโร่มันเล่นได้ง่ายรูบิกเป็นฮีโร่ที่มีเอเธอร์เลนส์มีบลิงค์เราจะเล่นง่ายดังนั้นดราฟนี้ของ OG มันเลยกลายเป็นดราฟแชร์ทรัพยากรจริงๆจังๆถ้ามิดวันไม่ซื้อไมดาสก็ไฟได้ไวอยู่เดี๋ยวดอร์เรนเจอร์เขาขอชิ้นเดียวเขาขอดราก้อนแลนส์แล้วก็เล่นได้ละเอมเบอร์เจอ DK DK ไม่ค่อยชอบเอมเบอร์เท่าไหร่เพราะว่ามันมีเฟรมการ์ดดาเมจเวท DK มันไม่มีต้านเวทแต่ว่าถ้าเป็นในไฟต์อ่ะแต่ก็นายสามารถสตันเอมเบอร์ได้นะก็เป็นแบบตัวแก้กันในทีมไฟต์ถ้ามาเปิดสวยแต่ก็นายเปิดสวยก็น่าจะจับเอมเบอร์ได้พูดถึงว่าบลอดซิเกอร์เวลดิสคอตนะรูบิกมีดาเมจเวทวินเรนเจอร์มีพาวเวอร์ช็อตแรงมากบลอดซิเกอร์มีคาถาเลือดของตัวเองและเอมเบอร์มีดาเมจเวทผมมองว่าดาเมจเวทแรงมากนะในช่วงต้นถึงกลางเกมอ่ะคือรู้สึกว่าดราฟลิควิดก็ดูดีมาตรฐานดีฮีโร่แบบสแตนดาร์ดของพวกเขาแต่ว่าจะรับดาเมจของ OG ได้หรือเปล่าถ้า OG เขาเปิดคอมโบสวยเขาเซตสวยก็แทบจะมีคนตายแล้วอ่ะโอเคครับเข้าสู่เกมที่1 Best of 3นะ OG อยู่ Radiant นะครับส่วนทีม Liquid อยู่ The Die ครับ Rubik No Tail เปิดเป็น Ring of Basilas ซึ่งตามสเต็ปส่วนมากชอบทำแบบนั้นนะผมพูดแบบข้ามสเต็ปไปแล้วเว้ยทั้งที่ออกเสกแมสมาแต่ว่า No Tail ชอบทำแบบนั้นมากเลยถ้าเป็นเมตาเนี้ยคนส่วนมากเขาไม่ทำกันแล้วนะตั้งแต่เนิร์ฟเสกแมสแล้วก็เนิร์ฟ Ring of Basilasเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนวิธีทำใหม่เพราะแพทช์ที่แล้วอ่ะแพทช์ 7.26 อ่ะเสกแมสมันโกงตอนนี้คนเขาไม่เล่นเสกแมสกันแล้วก็แบบมีโนเทลนั่นแหละเล่นกับทุกๆฮีโร่เลยเวลาเล่นซับ5มา3ข้อมูลก่อนนะครับมาหาเฟิร์สบลัดนะแต่เซฟก็จะซื้อสแตทไอเทมนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าเซฟเขาจะเล่นบิลด์เวลดิสคอร์ดหรือเปล่าเกมนี้ส่วนซักซ่าก็เล่นสเต็ปเดิมก็คือเปิดไบสโตนมาแล้วก็ทำเมดาเลียนอันนี้เป็นสูตรวินเลนเจอร์ซับ4ของซักซ่าเอมเบอร์ท็อปสันแล้วก็ไลท์ซิลเลอร์มิดวันเปิดฟีสมานะเลนนี้ไลท์ซิลเลอร์เจอมาไลท์ซิลเลอร์มันยืนเลนได้สบายๆอยู่แล้วเพราะมันเติมเลือดได้เรื่อยๆแต่ว่าความสามารถในการเก็บครีปของมามันดีกว่าถ้าแบบเจอมาเพลเยอร์แบบเก่งๆอ่ะสกอร์คลิปมันจะสูงกว่าไลท์ซิลเลอร์มากเลยมันมีฟาดโลมีหอกแล้วแพทช์นี้ก็เพิ่งบัฟอินมานะสำหรับมาสอัพอินอัพมานารีเจนปกติแล้วฮีโร่ตัวนี้เป็นฮีโร่ที่ดีถ้าไอ้คนเล่นมันเล่นเก่งแต่ว่ามันกระหายมานะเดี๋ยวมารอดูว่าบัฟมาแล้วนิดนึงช่วยทำให้มาสเล่นได้ดีขึ้นไหมและบ็อกซี่จะขึ้นไหนครับซื้อโซริงโซริงก็เพิ่งบัฟมาเพราะถูก75โกถูกขึ้นจะบอกถูกลงก็ได้ถูกลงกว่าเดิมใช้คำนี้ดีกว่า
ฝั่ง Liquid เป็น Dragonite เลนกลางนะแพทช์นี้ได้สเตนบวก2ครับสเตนบวก2ก็คือดาเมจบวก2แล้วก็เลือด40ท็อปเลนอินซาเนียเทรดสู้ไม่ได้นะคือแบบดาเมจพอๆกันแต่ว่าวิลเลนเจอร์ถ้าอัพวิลลันมาอย่างเงี้ยคือแบบมันตีแลกกันไม่ได้ซักซ่าอามาแล้วคอมโบบอดี้บล็อกครับผมแต่ว่าอินซาเนียออกไปได้นี่คืออัพแชคเกอร์ช็อตมาเลยนะเพื่อมาทำคอมโบกับบอดไรนะอันนี้ผมดูคลิปวิเคราะห์บอดซีเกอร์ออฟเลนมาละบอดซีเกอร์ออฟเลนข้อดีเป็นไงบ้างเลเวล1บอดไรเนี่ยมานาแค่70แต่สามารถทำดาเมจได้120แล้ว120เป็น120เพียวด้วยคุณสามารถซีเกียวเรนคริปได้ไม่ยากนั่นคือข้อดีของมันแล้วก็มีแพสซีฟฟื้นเลือดนะฉะนั้นถ้าไม่มีดาเมจที่รุนแรงมากพอจะไล่บอดซีเกอร์จะเลนบอดซีเกอร์ก็จะยืนเสนอหน้าในเลนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือดูดิเขาการันตีแน่นอนว่าได้เลนคริปแน่นอนเพราะว่าคาถาเลือดมันโซนรอบๆทางด้านของรอเรนเจอร์มันต้องเดินออกไปไม่งั้นถ้าจะอยู่รอดีนายคือตัวเองต้องเจ็บเองนะครับถ้าสมมติว่าซัพพอร์ตไม่มาบล็อกแคมป์ให้หรือพูลคลิปให้ก็คือแบบดันคลิปขึ้นสูงๆเลยเพื่อให้คลิปมันเข้าหน้าป้อมเดี๋ยวพอคลิปเข้าหน้าป้อมเดี๋ยวมันก็ดันกระแสคลิปกลับมาถือว่ารีเซ็ตเลนได้ด้วยคือเป็นออฟเลนที่สามารถทำงานด้วยตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีซัพพอร์ตช่วยก็ตามเดี๋ยวเทรดไปชุดใหญ่นะก็น่าจะต้องเสียฮีลิ่งซอฟไปครับแล้วเสียเคอร์เรียด้วยสองด้านของเซฟปกติเล่นฮีโร่ตีประชิดเจอดอร์เรนเจอร์ในเลนก็ลำบากอยู่แล้วนะเพราะว่าดอร์เรนเจอร์มันมีฟรอสแอโร่สโลได้อยู่เนี่ยวางคาถาเลือดไปดอร์เรนเจอร์ก็ต้องเดินออกจะดีนายก็ดีนายไม่ได้ครับแต่ก็ช็อตสวนกลับมาแต่ไม่โดนนะกลายเป็นซักซ่าเทรดเฟลครับรอบนี้แล้วเซฟเกือบตายไม่เคจ่ายมานาเกือบหมดตัวฟรอสแอโร่ยังได้อยู่อินเสเนียบอกขออีกหนึ่งเปรี้ยแต่ไม่มีมานาว่ะขาดมานาครับทางด้านของเซฟเลยถอยไปได้นะแต่เซฟดูเหมือนจะถอยยาวๆเลยตอนนี้ขวดยาไม่มีด้วยกลับบ้านครับก็กลายเป็นเมคเคสามารถไล่เซฟออกจากเลนได้นะและคนแรกที่ได้เฟิร์สบัตก็เป็นโนเทลเดี๋ยวไปดูหน่อยซิความผิดพลาดข้างล่างเป็นไงบ้างเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เหมือนมาทำคอมโบ1ชุดแล้วไทกาก็โดนจับยกเข้ามามิดวันเดินไล่เรื่อยๆแล้วก็เปิดแผลแค่นั้นเลยแค่แบบลึกเกินไปแล้วก็ตายแล้วเป็นซับ5ได้เฟิร์สบัตนะแต่อย่างน้อยก็ดีสำหรับรูบิกซึ่งแบบเออเกมนี้จนแน่นอนเพราะเล่นซับ5ไม่มีทรัพยากรมาทั่วถึงครับผมเมกเก้สาดมัลติช็อตไปได้ซักซ่ามาตรงนี้ยืนแลกกับเซฟเลยนะและเดินหลบคาถาเลือดไปได้ครับจูไคจูไคสวยงามครับเจอพลังดับเบิลสโลในเลนครับเดินหลบด้วยแล้วก็ไขด้วยฟรอสแอโร่ไปด้วยนะเจอทั้งฟรอสแอโร่เจอทั้งคริสตัลโนวาแตะไม่ถึงตัวของดอร์เรนเจอร์ครับเลนบนเริ่มจะไม่สักเซสแล้วเออเป็นคอมโบที่ดูดีนะ2น้ำแข็ง2สโลมิดวันก็ได้มานารีเจนเนเรนมาแล้วเพราะว่าตัวของโนเทลเขาได้ Ring of Basilus ส่วนเลนกลางครับตอนนี้สกอร์ครีปเป็นคอยคว้าครับคอยคว้าเขาขึ้น2เบรเซอร์ได้แล้วนะพอเขาขึ้น2เบรเซอร์ได้ดาเมจเขาจะแรงกว่าเขาเลยเก็บครีปได้ง่ายกว่าเดิมส่วนท็อปเลนครับซักซ่าเพิ่งมาเก็บคิวอินเสเนียไปนะได้ด้วยอะไร Power Shot นั่นเองอีก45วินาทีบาวตี้รูนจะมาละและท็อปสันเกมนี้ครับเล่นสายฟิสเซอร์ริงเชนครับไม่ฟาร์มทำเกมล้วนๆแล้วพอเล่นบิลเนี่ยมันไม่มีเฟรมการ์ดมาไถเลนสู้ดาร์กไนท์นะดาร์กไนท์ก็เลยยืนเลนชิวๆเลยแล้วคอยคว้าเล่นแพสซีฟนำด้วยก็คือแบบเทรดไม่มีวันชนะบิลแบบนี้มีข้อดีคืออะไรสามารถทำเกมได้ถี่มากแต่ข้อเสียคือไม่มีความสามารถฟาร์มเลยนะครับพี่จะไม่ฟาร์มกันเลยใช่ไหมเนี่ยข้างบนก็โดนดับเบิลน้ำแข็งอีกแล้วอินเสเนียจัดการซักซ่าไปได้ครับผมแล้วเซฟโดนไล่ออกจากเลนอีกรอบหนึ่งโดนไล่ออกมาจากเลน 2-3 รอบแล้วนะบาวตี้รูนจะมาแล้วถ้าท็อปสันเขาเล่นบิลนี้แล้วเขาทำเกมออกมาได้ดีไอ้บิลนี้จะตอบแทนเขาแต่ถ้าเขาทำเกมไม่ได้มันก็จะตามสไตล์นั่นแหละครับ High Risk High Return ของเขาแล้วเกมก็จะจบพอเกมจมเสร็จก็จะต้องไปเหลือพึ่งพาแครี่แทนละก็คือมิดวันแต่ยุคนี้เป็นยุคที่มิดเลนมีผลต่อเกมสูงมากเลยนะเพราะว่าแครี่มันเป็นฮาร์ดแครี่ฟาร์มกันซะมากฉะนั้นมิดเลนอ่ะถ้ามันชนะหรือมันทำเกมได้เกมมันก็สบายถ้ามันทำไม่ได้เกมก็ลำบากแบบสุดๆและเซฟตัวนี้นะครับฟรอสแอโร่มัลติช็อตปรับมาไม่แค่โดนชักก็ช็อตสกัดเล็กน้อยกับเพราะว่าช็อตอัดไปหนักมากๆแต่ว่ายังมีเมจิกวอนอยู่นะเลือดโลทั้งคู่ครับตรงนี้ในขณะที่อินเสเนียกำลังอ้อมเข้ามาด้านหลังมาเปรี้ยหนึ่งที
ขอเปรียสิติดอินฟิวส์เรนดอมครับผมและฟรอสไบต์ล่ะอ้าวไม่มีมานาชิปหายกลายเป็นว่าไมเดนจะให้ไรคลิกสู้ก็สู้ไม่ได้ครับซักซ่าอาศัยจังหวะนี้เพราะว่าช็อตแล้วก็วินรันวิ่งไปยิงเมคเคตายอ้าวซะอย่างนั้นคราวนี้ครับกลายเป็นอินเสเนียตายได้1คนเดินจุกหลบแต่โดนเพราะว่าช็อตครับทางมันบีบมานะแล้วกลายเป็นช็อตสวนของ OG ครับซักซ่าดับเบิลคิวครับอีกราสไดฟ์เข้ามาโฉบเล่นเลนกลางนะตอนนี้ทางด้านของคอยคว้าเปิดมังกรดันทาวเวอร์เลนกลางแล้วครับพอทางด้านดราก้อนไนท์เปิดมังกรดันทาวเวอร์แล้วซัพพอร์ต OG ก็ต้องเข้ามารับเลนกลางนะไม่งั้นทาวเวอร์จะแตกไกวนะครับในขณะที่ลิควิดเขาส่งฟินิกซ์มาเล่นแล้วดูสกอร์คลิปของบ็อกซี่สกอร์คลิปบ็อกซี่ชนะอยู่นะในเลนล่างมังกรรอบนี้หมดละหมดมังกรรอบนี้ครับได้ทาวเวอร์ไปประมาณ2ใน3เลยปัญหาของไอ้อะไรนะทีมลิควิดอ่ะผมดูทีมลิควิดเล่นๆมาก็เล่นดีนะแต่เขาชอบเพลย์เจ๊งเองอ่ะตลอดทัวร์นาเมนต์เนี่ยเล่นมาดีแล้วก็เฟลเองอย่างช็อตเมื่อกี้ที่จะฆ่าเซฟอะละฆ่าไม่ได้อ่ะท็อปสันเดินเกมแล้วแชปเซฟวิ่งเชนครับเพราะว่าช็อตอัดไปพอมีเซฟวิ่งเชนซะจะระยะไกลมาเล่นได้ง่ายขึ้นนะไม่โดนกระถาเลือดจริงท็อปสันแรมนั้นเพื่อเบิร์สดาเมจเลยตรงนี้แล้วก็ปิดคิวอย่างมีสไตล์ครับด้วยสไตล์ออฟฟิศและท็อปสันไม่สนใจเลนกลางแล้วท็อปสันวิ่งมาเล่นท็อปเลนแล้วตอนนี้เพราะทำไรดักก็ไนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ส่งโนเทลไปรับเลนกลางนะครับไปเก็บเลเวลด้วย7นาทีขึ้นนำ 3,000 โกเลยสำหรับทีม Liquid เพราะมันชนะในทุกๆเลนกันอยู่นะตอนนี้7นาทีผ่านครับไอเทมป่ามาแล้วแต่ตอนนี้ท็อปสันขึ้นมาเล่นท็อปเลนก็จริงแต่ว่าไม่มีโอกาสจะให้ล้วงเมคเคเลยนะพวกเขากำลังลังเลอยู่จะไปเลนไหนดีเพราะดาร์กไนท์เปิดมังกรเข้าเลนกลางอีกแล้วถ้าดาร์กไนท์เปิดมังกรเข้าเลนกลางแล้วไม่มีคนรับเลนกลางเลนกลางก็แตกถ้าไปเปิดคิวข้างบนอาจจะคิวเมคเคได้นะแต่เลนกลางอาจจะแตกครับต้องเลือกสักอย่างหนึ่งสุดท้ายเซฟวิ่งไดฟ์เลยเมคเคอัพเป็นฟรอสแอโร่นำนะท็อปสันก็มาไดฟ์ผ่าเหมือนกันครับตัดต้นไม้หาแล้วฟันเช็คเจอตอนนี้มีทีพีมาซ้อนจากทีมลิควิด2คนแชร์ก็ช็อตผูกดอเรนเจอร์ไปก่อนฟรอสไบต์จับท็อปสันบ็อกซี่มีอารีนาไหมมีครับผมแต่ต้องวิ่งให้ทันเซฟนะแต่เซฟดูจะวิ่งไวกว่าอยู่เล็กน้อยบ็อกซี่มีเฟสบูทแต่วิ่งตามไม่ทันครับกลายเป็นว่าดึง TP บ็อกซี่มาที่ท็อปเลนได้ครับและดราก้อนไนท์ล่ะดราก้อนไนท์กำลังจะไปเก็บรีเจนรูนโนเทลจับยกหนึ่งจังหวะครับท็อปสันเก็บรีเจนรูนไปได้รอบนี้อ้าวระหว่างที่เราไปจับกล้องดูข้างบนครับเลนกลางแตกเรียบร้อยครับคอยคว้าทำหน้าที่ดราก้อนไนท์ได้ดีครับแล้วดูดราก้อนไนท์คอยคว้าเงินหนึ่งของเกมตอนนี้สกอร์คลิปโอเวอร์ฟาร์มแล้วก็1คิว1แอซิดบวกทาวเวอร์ด้วยแล้วเดี๋ยวสเต็ปถัดไปดาร์กไนท์ก็จะรออันติมาแล้วก็ไปเดินเกมต่อนะจากกระชอตผูกบ็อกซี่มาครับเซตด้วยคาถาเลือดมีทางด้านโนเทลมายัดเฟดโบด้วยบ็อกซี่เลยอาศัยจังหวะนี้ครับทุกคนวิ่งเข้ามาหาตัวเองอารีน่าขังซะเลยเมเคลงมาจ่ายดาเมจมัลติช็อตปรับทุกคนหลบมัลติช็อตกันได้ดีซักซ่าโดนทางด้านซันเรจี้เข้าไปครับทางด้านเมเคเก็บคิวโนเทลล่ะโนเทลพยายามจะหันมาเฟดโบทิ้งท้ายก่อนตายครับเสียทางด้านของโนเทลไป1คนส่วนทางด้านของท็อปสันไปเก็บอินเสเนียได้นะในโซนป่าท็อปสันเป็นสไลฟิส4ครับมาเล่นคอมโบต่อเซฟจ่ายแรปเจอร์ไปแล้วนะตรงนี้สไลฟิสเซอร์วิ่งเชนเช็ดเซตต่อคอมโบเลือดคอมโบคาถาเลือดโดนเต็มข้อคอยคว้าวาร์ปลงมาสตันหนึ่งจังหวะสตันเซฟเอาไว้ท็อปสันแรมแนนหนีก่อนครับผมเซฟโดนมัลติช็อตสโลพ่นไฟและไรคลิกอีกหนึ่งทีครับผมเป็นคอยคว้าเก็บคิวไป2คิวแล้วตอนนี้คือธนูมัลติช็อตดอเรนเจอร์นอกจากทำดาเมจมันคือสโลระยะไกลด้วยนะถ้าไปดูท็อปสันเล่นดอเรนเจอร์ช่วงเนี้ยแบบเล่นมิดเลนบางครั้งเขาใช้แค่สโลแบบไม่ต้องยืนยิงไล่เต็มข้อก็ได้แค่แบบ1จังหวะพอให้วิ่งไล่ฆ่าศัตรูได้ท็อปสันจะวาร์ปหนีครับเจอสตันจากคอยคว้าครับแล้วเก็บคิวไปครับโดยไทกะเป็นคิลลิ่งสปรีของฟีนิกซ์ครับผม 3-1-3 ครับไทกะเลเวล6แล้วนะมีซุปเปอร์โนวาพร้อมเล่นไฟท์ถัดไปครับแล้ว10นาทีแรกของเกมขึ้นนํา 4,000 โกฮะกลายเป็นดับทีมลิควิดที่เล่นแบบสแตนดาร์ดง่ายๆนะกำลังทำได้ตามมาตรฐานของพวกเขานะตักซ่ามาตัดอิลูชันได้หรือเปล่าไม่ได้เลยครับคอยคว้าได้อิลูชันไปรูนเก็บไปแล้วเลนถัดไปจะเป็นเลนเซฟเลนนะแล้วขบวนซูเปอร์โนวาโซนให้กับเมคเคเมคเคโดนอีกแล้วสไลฟิสเซอร์วิ่งเชนจับยัดคาถาเลือดเมคเคบอกอะไรก็กูตลอดเลยวิ่งเข้ามาหาให้เพื่อนๆฮีลให้แต่กลายเป็นว่าลากเท้ามาหาไทกาด้วยไทการีบโฉบหนีก่อนครับผมแล้วทิ้งเมคเคแล้วเมคเคพยายามจ่ายดาเมจให้มากที่สุดก่อนจะตายเซฟเก็บคิวไม่ได้ครับตรงนี้
ฮีโร่ตายใกล้ๆตัวนะก็ได้เลือดฟื้นด้วยจากเทิร์สทั้งสองทีมตอนนี้คือไปเอาเซฟเลนทาวเวอร์ของกันและกันละแต่เมื่อกี้เขาเก็บรูนร่างแยกตอนยังมีร่างมังกรอยู่นะฉะนั้นมันก็เลยมีพิษของมังกรมาใช้ได้ด้วยครับจากรูนร่างแยกต่างฝ่ายต่างไปเอาเซฟเลนทาวเวอร์นะใครจะเคลียร์เสร็จก่อนกันตอนนี้ลิควิดยังมีฟอร์ติฟายอยู่แข่งเอาทาวเวอร์กันลิควิดเอาทาวเวอร์เสร็จก่อนครับและ TP มาดีเฟนท์ท็อปไหมไม่นะปล่อยไปเลยเพราะบางทีการไปแลกเซฟเลนทาวเวอร์มันมีไอ้นี่อยู่เหมือนกันมันมีแบบถ้าเราเอาป้อมเขาได้ก่อนเราสามารถวาร์ปไปเพื่อไปดีเฟนท์ทาวเวอร์ของเราได้แต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าเราต้องไปสู้กับเขาด้วยถ้าเพลย์เซฟสุดก็คือเก็บเงินมาแล้วจากทาวเวอร์ศัตรูแล้วก็ย้ายไปทำอื่นเลยปล่อยไปตอนนี้ไม่แค่เหลือแค่ Dragon Lance นะครับและ Blood Seeker ของเซฟก็มาแล้วเรียบร้อย Veil of Discord ท็อปสันซื้อดรัมต่อนะตรงนี้คอยคว้ามีบลิงแล้วบลิงมาสตันแล้วก็มีอารีน่าขัง Freezing Field Wombo Combo โอ้โหบลิงเดียวจาก Dragon Knight ครับผมทำให้ทางด้าน OG 2คนโดนพิกออฟอย่างรวดเร็วและโนเทลล่ะ TP กลับได้ทันครับผมเป็นจับเบอร์คิวบ็อกซี่ฮะเซอร์ไพรส์มากๆคือแบบยืนรวมตัวกันอยู่เฮ้ย เราจะไปไหนกันดีอยู่ดี Dragon Knight บลิงมาเปิดละ12นาทีครับ Dragon Knight มีบลิงแล้วครับเกมนี้ Dragon Knight รวยเกินไปฮะมาได้เทมทำเกมไวมากเลยส่วนบ็อกซี่นี่มีออร่ามานาของไมเดนมาช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนมานาด้วยนะฮีโร่มันกระหายมานาแต่ดักก็นายเกมนี้พอเล่นคู่กับดรอเรนเจอร์ได้อะไรได้โบนัสเอจิจากมาร์คแมนชิพดักก็นายก็จะตีไวขึ้นแล้วก็ถึกมากขึ้นนะด้านล่าง OG มีวอร์ดเซฟพื้นที่ด้านล่างอยู่ครับเขารู้แล้วว่าดักก็นายจะมาเอาทาวเวอร์ต่อนะเซฟแรปเจอร์ไปแล้ววิธีแก้แรปเจอร์ครับก็คือ TP แต่ว่ามีซักซ่าครับรอตัดทั้งนั้น TP อยู่กลายเป็นคอยคว้าครับไหลมาลึกคนเดียวข้างล่างครับโดยที่ไม่มีเพื่อนมาด้วยครับเป็นมูฟที่เฟลครับมูฟตรงนี้ของคอยคว้าได้ประโยชน์อะไรบ้างเขาดึงเท้าของทีม OG มาได้เยอะแต่ OG นั้นถือโอกาสมารวมตัวกันและสโมกทำเกมเลยครับการเป็นดอร์เรนเจอร์จะซวยต่อด้วยนะตรงนี้แรมแนนมาเซริงเชนจับไปแล้วมิดวันค่อยโดดออกมาจากตัวของท็อปสันจับยกทางด้านของเมเค้ไว้เมเค้พยายามจ่ายดาเมจทิ้งท้ายก่อนตายตัวพิกออฟไป2ครับแล้วเป็น2ตัวคอด้วยOG เลยถือโอกาสการที่มารวมตัวกันด้านล่างและฆ่าดาร์กอนไนท์อ่ะทำได้หลายอย่างเลยนะนี่คืออย่างที่3แล้วนะครับเขาฆ่าดาร์กอนไนท์เขาฆ่าดอร์เรนเจอร์แล้วมาเอาทาวเวอร์ข้างล่างต่อด้วยนอกจากเอาทาวเวอร์แล้วมูฟเดียวครับมาวอร์ด3เหลี่ยมแล้วก็วอร์ดไปลึกถึงหลังป้อม2เลยแต่ถ้าเขาเห็นดอร์เรนเจอร์ฟาร์มตรงนั้นอีกเขาก็จะวิ่งมากระทืบใหม่นะทางด้านของลิควิดก็รู้ว่าเฮ้ยเมื่อกี้โดนบุกมามีเปอร์เซ็นต์สูงมากตามคอมมอนเซนส์เลยที่ซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามจะต้องเอาวอร์ดมาปักนะครับก็เอาเซนทรีมาหามาแก้นะแต่ว่าโดนไปแค่อันเดียวครับยังไม่โดนอีกอันนึงอีกอันนึงมันแบบลึกเวอร์เกินเบอร์ไปในเวลาแบบนี้นะแล้วมาเจอเฮสรูนบ็อกซี่หอกโซนไว้ก่อนสุดท้ายก็ท็อปสันเก็บเฮสไปได้อยู่ดีแต่ด้านล่างครับฟีนิกซ์ไทกามาเดินข้างล่างคนเดียวแล้วโฉบมาแล้วด้วยนะแปลกๆอีกแล้วครับผมจู่ๆลิควิดไปให้ OG ได้เปรียบ 3-4 อย่างต่อเนื่องครับคอยคว้าเปิดร่างมังกรมาจะเปิดใส่โนเทลนะโนเทลเหมือนรู้ตัวครับรีบมาเดินถอยก่อนท็อปสันอ้อมมาด้านหลังแชปซิลิงเชนเบอร์เลือดทางด้านของบ็อกซี่ไปซักซ่ารอเพราะว่าช็อตเติมอยู่นะค่อยๆตอดอะโป๊กๆไปเรื่อยๆสกิดไปเรื่อยๆแล้วก็เติมดาเมจเวทเพื่อฆ่าท็อปสันไหลต่อครับจะเจอคอยคว้าเปิดสวนและอารีน่าหอกคอมโบท็อปสันจะออกไปจากอารีน่าได้ไหมไม่ได้ครับผมโดนอินเซเนียยัดฟรอสไบต์ยัดตายไปเลยในโดมของอารีน่าเมื่อกี้ฮะเกมนี้เขาเป็นอะไรฟรอสไบต์นำด้วยนะคริสตัลไมเดนอัพมาเพื่อเคาน์เตอร์เอมเบอร์โดยเฉพาะเลยมาเปิดต่อที่มิดวันกดเรททันครับแล้ว TP ออกไปได้โดยที่มิดวันได้อาร์มเลทแล้วนะเกมนี้เขาเป็นบิลด์ทำเกมครับไม่ได้บิลด์ฟาร์มเปล่าที่รูนทามมิ่งทางด้าน OG มารวมตัวด้านล่างเห็นคอยคว้าไหมคอยคว้าเห็นก่อนนะคอยคว้ามี observe board ตรงนี้ครับคอยคว้าลังเรียกเพื่อนๆมาบลิงค์มาเปิดโนเทลและโนเทลยังได้สกิลพ่นไฟอยู่นะตอนนี้เปิดมาจริงแต่เพื่อนๆไม่มานะ
ส่วนเมเก้เป็นแมนต้าครับ TP มาเล่นกับเพื่อนๆข้างล่างเพราะข้างล่างจะมีไฟคอยคว้าโดนแรปเจอร์แล้วต้องช่วยคอยคว้าคอยคว้ายืนนิ่งๆทื่อๆให้ OG เข้ามาตรงนี้แช็คเคิลช็อตผูก2โดน2สปอตครับเซฟกลางคาถาเลือดไมเด้นตายแน่นอนครับสาวน้อยตัวแตกครับผมก่อนตายจ่ายสโลว์มูนในทีไฟไมเด้นไปแบ็คกลับมาตรงนี้เซฟโดนไปและดอลเลนเจอร์โดนล้วงอีก1จังหวะมิดวันกดเรดมาจกไทกะล่ะไม่ได้จ่ายซุปเปอร์โนวาครับผมโดนพาวเวอร์ช็อตอัดก่อนเอ้าลิควิดอยู่ดีก็มาพลาดแล้วก็ไหลยาวๆเลยครับตรงนี้โอ้แย่จริงๆ OG แรมนั้นมาจับทางด้านอิสเนียที่บายแบ็กมาครับหอกไม่เสียบติดต้นไม้ด้วยนะอิสเนียเปิดฟรีซิ่งฟิลด์ไปแล้วตายเพิ่มอีก1คนครับตายแบ็กกลับไปครับและนี่แหละครับทีมลิควิดในทัวร์นาเมนต์นี้ครับมันเป็นฟอร์มทีมที่แย่จริงๆฮะไม่ว่าจะทำดีมาแค่ไหนสุดท้ายตัวเองก็ต้องทำผิดพลาดทำร้ายตัวเองเสมอและนั่นคือที่มาของสถิติวินเลส 46% ครับขออนุญาตเลยเมื่อกี้ที่นี่เงียบๆก็คือโทรสั่งอาหารไปแล้วอาหารกำลังจะมาส่งเลยต้องกดรับสายเขาหน่อยไม่มีใครเตรียมอาหารให้เราในวันนี้ลิควิดกดสโมกมาชนกับ OG นะตรงนี้เซฟก็ยืนไฮกราวให้อยู่นะครับเขารู้ตัวทั้ง2ทีมเลยนะว่าสโมกหลุดนะตอนนี้คอยคว้าจะขึ้นไฮกราวต่อนะตรงนี้ท็อปสันดักรออยู่ครับแต่ท็อปสันจ่ายสไลฟ์ฟิสไปแล้วโอ้โดนฟรอสไบต์จับแล้วทุกคนแห่สกิลใส่ท็อปสันโอ้ไม่ก็อดท็อปสันพุ่งเข้าไปลิควิดทุกคนพร้อมเทสกิลใส่ครับแล้วเกมเนี้ยอย่างที่บอกไปว่าไมเดนเขาอัพฟรอสไบต์มานำมันคือเคาน์เตอร์ตัวของท็อปสันเต็มๆครับเพื่อให้ไม่สามารถใช้สกิลหนีได้แล้วหอกเสียบติดต้นไม้ไปเซฟตรงนี้มีมิดวันเติมเลือดให้เล็กน้อยใบจากไมเก้มาให้กำลังใจแต่ว่าไม่โดนใครของ OG เลยไทกะยังมีซูเปอร์โนวาอยู่นะแวสเซิลก็ได้แล้วด้วยครับตรงนี้มิดวันยืนจกสู้กับคอยคว้าแต่ดาเมจไม่ค่อยมีแต่ดาเมจเวทของข้างหลังนี่แหละซูเปอร์โนวาโซนและมีมัลติช็อตโซนด้วยครับตอนนี้ OG ต้องถอยก่อนหอกเสียบติดสตันและฟรอสไบต์จับอีก1คนมิดวันโดนใบโดนซันเรจี้เข้าไปเปิดอาร์มเลดก็ไม่รอดอยู่ดีครับแล้วกลายเป็นนั้น OG ครับไปพลาดต่อเนื่องเหมือนกันตอนนี้ตาย3ตัวติดต่อกันแล้วไทกะโฉบมายัดแวสเซิลใส่ท็อปสันบ็อกซี่ค่อยๆเดินถอยแล้วมีวลาดแล้วด้วยนะตอนนี้สามารถฟาดโล่แล้วเติมเลือดได้ครับไอ้ควิดก็เลยจะถอยท็อปสันเขาอยากจะไดฟ์ต่ออินเซเนียบอกได้อยากจะไดฟ์เหรอรอสกัดเลยครับตรงนี้โนเทลก๊อปได้ฟรีซิ่งฟิลมาคอยคว้าสตันและฟรีซิ่งฟิลของก๊อปครับผมต้องรีบฆ่าโนเทลจ่ายดาเมจได้พอประมาณสุดท้ายแล้วโนเทลตายอยู่ดีครับผมท็อปสันจัดการบ็อกซี่ไปได้ท็อปสันตัดอินวิสรูนไปและไซฟิสเซอร์วิ่งเชนบวกกับคอมโบคาถาเลือดเซฟวิ่งไวทันทีคอยคว้าบิงมาสกัดโอ้มันมีเซนทรีอยู่ตรงนี้ท็อปสันบอกอะไรกันเนี่ยมันมีเซนทรีอยู่ตรงนี้ได้ไงกันไป2แล้วมันติช็อตปรับธนูพิเศษท็อปสันตายเซฟกลางคาถาเลือดใส่เมเค่โดนรับเซฟต้องเดินออกมาเล็กน้อยแล้วกด TP ไปครับผมคือมันเป็นจังหวะที่แบบเฮ้ยเราได้อินวิสรูนแล้วเราควรจะเล่นแบบสบายใจใช่ไหมศัตรูไม่น่ารู้ข้อมูลท่านมีเซนทรีอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้ท็อปสันก็โหมด High Risk High Return ครับ664ฮะสกอร์ของเขาNee เป็นแมตช์ที่บอกให้เราเข้าใจ Dota ได้มากขึ้นเลยนะว่า Dota คือเกมของการวัดกันว่าใครผิดพลาดมากกว่ากันนะครับเพราะว่า2ทีมนี้กำลังผิดพลาดรัวๆแค่ว่าใครจะมาในจังหวะไหนเท่านั้นเองอินเซเนียเป็นรัมนะบวกสแตทให้ตัวเองไม่ได้มันเลือดน้อยอยู่แล้วอะแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือเบรเซอร์ไม่ได้ต้านเวทละเขาเลยไม่ขึ้นเบรเซอร์กันทีมลิควิดเขาออได้ไวกว่าด้วยตอนนี้ออแบบสภาพ5คนเพราะออฟเลนเขามีออร่าไอเทมแล้วก็เป็นไอเทมที่มีประโยชน์กับดอเรนเจอร์แล้วก็ดราก้อนไนท์ด้วยนะ2ตัวนี้เป็น2ตัวตีมีดูดเลือดเสริมในขณะที่ตอนนี้บลอดซีเกอร์มีเมคครับผมแต่ยังไม่มีการเล่นครีปปล่อยคว้าโดนเปิดโนเทลแล้วซันเรจี้ไปที่โนเทลก่อนมีคาถาเลือดโซนอยู่ด้านนอกอารีนาขังโนเทลรับทุกอย่างไปครับโนเทลตายก็จริงแต่ว่าดูสกิลไปเยอะมากๆนะ OG รออารีนาหมดอยู่ตอนนี้คอยคว้าโดนคาถาแรปเจอร์ใส่สตันสวนเซฟไปโชบมาปุ๊บซุปเปอร์โนวาโซนแล้วไปทั้งทีมโอ้โหโคตรสวยช็อตนี้
คอยคว้าไล่ตามต่อมาครับเซฟตายไป1คนและเจอซุปเปอร์โนวาโซนเข้าไฟไม่ได้ครับนี่คือโนเทลตายไปแล้วเขากะว่าโนเทลรับสกิลไประดับนึงแล้วน่าจะทำให้ทีมไฟได้ง่ายขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับดับเบิลดาเมจรูนมานะ20นาทีเอาจริงๆแล้วแผนเนี้ยของ OG อาจจะเล่นและเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ก็ได้ถ้าเมื่อวาน Secret ไม่ขโมยมาเล่นซะก่อนพอ Secret ขโมยมาเล่นซะก่อนเนี่ยทุกทีมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าบล็อกซิงเกิลออฟเลนต้องเล่นกับซัพพอร์ตประเภทไหนนะครับแบบวิชช็อตเตอร์อย่างเงี้ยซัพพอร์ตที่มีดาเมจเวทในตัวเองแบบหนักๆพอเล่นกับเวลดิสคอร์ดเล่นกับสเปลแอมป์ของบอทเรดมันใช่มันตอบโจทย์แต่พอเขาเห็นมาแล้วไงซีเคร็ตมันใช้งานดาร์ฟยังไงบ้างวะก็แก้ดาร์ฟไปแบนไปโนเทลทำเอเธอร์เลนส์ต่อนะตอนนี้ก็ยังถือว่าไม่จนนะครับสำหรับซับ5เพราะว่าไมเดนเขามีสกิลฟาร์มอยู่เหมือนกันเฮ้ยขบวนไทกะมาโยกดันคนเดียวแต่ว่ายืนหลังต้นไม้นะแล้วคอยโยนไฟสปิดซักซ่ารู้แล้วว่าไทกะอยู่แถวนี้พาวเวอร์ช็อตหาครับจังหวะคนละจังหวะกันนะเมื่อกี้ซักซ่าเขาบลิงค์พอดีไทกะก็โฉบพอดีเหมือนกันเพราะถ้าโฉบช้าไปเมื่อกี้จะโดนบลิงค์ชักกระช็อตละบ็อกซี่ได้บลิงค์เพิ่มไปอีก1คนตอนนี้มี2ตัวเปิดแล้วนะครับทีม Liquid OG ไม่มีใครไปเปิดแบบนั้นได้เลยมีแค่ท็อปสันคนเดียวยาบลอดซิกเกอร์มันเป็นตัวเหมือนคอมมิตไฟอะแต่เป็นแบบไม่ได้จัดเต็มเหมือนกับพวกสตันอะมันก็แบบแรปเจอร์1คนนะเราจะทำไฟกันแล้วประมาณนั้นแล้วก็สแปมไอตัวของบอทไรไปเรื่อยๆนะตัวบลอดซิกเกอร์ออฟเลนเดี๋ยวนี้บลอดซิกเกอร์ไม่ใช่ตัวตีแล้วครับมันเป็นตัวสแปมสกิลไปแล้วตั้งแต่รีเวิร์กนั่นคือสิ่งที่ซีเกตเห็นนะเอ้าเปิดเฟลครับผมมิดวันกดเลททันกลายเป็นบ็อกซี่เฟลตัวแตกครับไม่เปิดมิดวันนะซึ่งแบบเขาเลททันพอดีตรงนี้สตันได้ไฟได้มัลติช็อตครับผมแต่มิดวันเติมเลือดให้ท็อปสันท็อปสันรอดจากคอมโบนี้ไปได้ไหมไซฟิสหลบสกิลแล้วแรมนั้นไปหาแต่เจอซูเปอร์โนวาแล้วพ่นไฟใส่ครับตอนนี้ทุกคนต้องรีบมาตีซูเปอร์โนวาออโต้ทอนตรงนี้จัดการซูเปอร์โนวาไปได้ทางด้านของคอยคว้าบลิงค์ตามมาต่อที่มิดวันเนี่ยอาร์มเลทช็อกเกอร์อยู่อินเซเนียฟรอสไบต์จับเซฟเอาไว้เซฟกลางคาถาเลือดโซนทางด้านของลิควิดต้องเดินถอยมาก่อนแต่มีธนูพิเศษครับผมจากมิเคยิงอยู่ด้านบนนะเซฟก็ถอยไม่ได้ครับเป็นคอยคว้าดับเบิลคิวไปครับทีมลิควิดเอาโรชานได้นะดอเรนเจอร์มันเป็นตัวเอาโรชานนะเนี่ยฟินิกซ์เขาไบแบ็กมาแล้วด้วย23นาทีแต่ฆ่าไปเกือบ40ศพเรียกง่ายว่าไฟกันแทบตลอดเวลาคอมโบติดเมื่อไหร่คือเอาดราก้อนไนท์ได้ BKB แล้วคราวนี้ดราก้อนไนท์ก็ไม่กลัวโดนคอมโบเวทแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้นี่คือดราก้อนไนท์จะมีปัญหากับดาเมจเวทแล้วก็ฝั่งนู้นก็เป็นดาเมจเวทบวกเวลดิสคอร์ดด้วยนะครับบวกสเปลแอมป์ของบอทเรดด้วยฉะนั้นดาเมจเวทเขาแรงจริงๆ Pistol Maiden เดินเข้ามาแบบทื่อๆนะแต่ท็อปสันต้องถอยครับเพราะ Maiden มีรูทอยู่เก็บได้เป็นดับเบิลดาเมจรูน24นาทีเป็นรูนที่ดีอยู่แต่ดู AI สิ AI บอกว่า 18% ครับ OG เกมนี้ไลท์ซิลเลอร์มิดวันได้ฮาวเบิร์ตแล้วนะเคาน์เตอร์ดอร์เรนเจอร์ส่วนดอร์เรนเจอร์จะเป็นเฮอริเคนไปจังหวะนี้ครับดอร์เรนเจอร์ไปอยู่ข้างล่างคนเดียวเป็นจังหวะที่ OG มองว่าคนน่าจะไม่ครบน่าจะเปิดไฟได้นะลิควิดน่าจะรวนอยู่ถ้าโดนเปิดก่อนซึ่งตอนนี้ OG ยังไม่ได้ทาวเวอร์เลนกลางของ Liquid เลยป้อม1เนี่ยถ้าบ็อกซี่ได้ BKB เพิ่มอีก1คนจะดีมากครับเฮ้ยจู่ๆโดนไซฟิสซิลิ่งเชนครับจะรู้ตัวหรือยังว่าโดนวอร์ดนะนี่ไงเมื่อกี้นี้ดราก้อนไนท์อยู่ดีๆโดนท็อปสันเซตสกิลเขาเลยแบบเฮ้ยมีวอร์ดหรือเปล่าเต็มที่เช็คแต่นี่เป็นเบสิกวอร์ดนะอันนี้ไม่เบสิกเท่าไหร่เบสิกอันนี้คือแบบทั่วไปคนชอบปักตรงนี้ผมรู้ว่าคนเล่นเกมทั่วไปเล่นแรงก็ปักกันอ่ะอันนี้ก็แบบแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยนะครับมันจะมีตรงเนี้ยที่ปั๊ปปี้มันชอบปักอันนี้ก็แบบขยับขึ้นมาหน่อยไปโดนตรงนี้แก้
ไม่โดนตรงนี้แกอ่ะเดี๋ยวมาดูอ้อโดนว่ะเซนทรีนี้ครอบคุมถึงพอดีครับแก้วอร์ดเสร็จรีบกดสโมกนะบาวตี้ลูนจะมาแล้ว25นาทีแต่มิเก้ไปโชว์เลนกลางท็อปสันกำลัง TP พอดีครับ TP โยกไปด้านล่างลิควิดขึ้นมาบุกปุ๊บเจอซักซ่าโดดเปิดสตันก่อนตรงนี้แล้วฟรอสไบท์จับครับผมซักซ่าชักกระจอดสวนกับบาวแต่ไม่มีต้นไม้ครับผมปล่อยคว้าพิกออฟซักซ่าไปได้นะแล้วดับแชร์ทรัพยากรแบบรูบิกซับ5อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะดีถ้าทีมมันได้เปรียบมีพื้นที่ฟาร์มนะท็อปสันแรมนั้นกลับขึ้นมาครับตอนนี้ลิควิดจะเอาโรชาแล้วนะลิควิดเอาโรชามาล่อหรือเปล่าเหมือนลิควิดเอาโรชามาล่ออยากเข้ามาก็เข้ามาโนเทลก็หอกไม่ได้ครับตรงนี้แรปเจอร์ใส่คอยคว้าคอยคว้าเปิด BKB อารีน่า3คนและฟรีซิ่งฟิลวอลโบคอมโบบวกกับซุปเปอร์โนวานั่นไงมันเอาโรชามาล่อจริงๆด้วยครับผมทางด้านOG แตกพ่ายไปท็อปสันมีดับเบิลดาเมจจริงแต่สู้ไม่ได้ครับทีมพ่ายไปแล้วต้องหนีไปก่อนครับคือบางครั้งอ่ะการเอาโรชานเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเอาโรชานแบบจริงจริงจังๆนะแต่มันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนกับล่อให้ศัตรูมาสู้อ่ะแล้วมาพลาดโรชานตัวแรกไปครับตรงนี้มิเก้ได้เอจิสนะเขามีสกิลทีมไฟท์ที่เหนือกว่าเขารู้ว่า4ต่อ5เขาได้เปรียบมากเขาอยากจะให้ทางด้านของ OG มาไฟท์อยู่แล้วแล้ว OG ก็มาพลาดโดนโอ้โหแบบคอมโบโคตรสวยจากทีม Liquid ผมว่า Liquid เริ่มหาตัวเองเจอแล้วถ้าไม่เล่นไอ้ดาร์ฟอะไรนะถ้าไม่เล่นไอ้ดาร์ฟพวกโลนดรีดบรูดมาเธอร์อะไรพวกนั้นน่ะควรจะเล่นวอมโบคอมโบซะเพราะวันนั้นก็เล่นแบบนี้เหมือนกันไอ้เกมที่เล่นวอลล็อกก็ออกมาดีคอมโบมันเป๊ะทีมเนี้ยไฟเดียวครับขึ้นนำไป 8,000 โกนะตอนนี้3ตัวคอเงินนำหมดเลย3ตำแหน่งดอร์เรนเจอร์ขึ้น Eye of Skadi ต่อและ Eye of Skadi นี่จะทำให้ Light Sealer เล่นลำบากขึ้นด้วยเพราะมันโดนตัดฟื้นเลือดนะมันเป็นไอเทมเคาน์เตอร์พวกไอ้นี่อยู่แล้วตัวคอเลดเกมตัดฟื้นเลือด 40% ล่อให้จ่ายอูเซปเตอร์ครับผมจังหวะสวยจังหวะสวยคือเมเก้ไปใบแล้วท็อปสันก็ต้องจ่ายอูเซปเตอร์เพื่อล้างใบพอจ่ายอูเซปเตอร์ล้างใบเสร็จบ็อกซี่ก็มาเซตคอมโบต่อเลยเดี๋ยวท็อปสันไปก็เหลือ4ต่อ5ฉะนั้นลิควิดก็ไปต่อครับลิควิดได้ออฟรถเกาะมาด้วยนะ27นาทีไอเทมป่าเทียร์3มาแต่ตรงนี้ต้องปล่อยทาวเวอร์24วินาทีตอนที่ท็อปสันยังไม่เกิดแต่พวกเขามีเอจิสครับและพวกเขาเปิดมังกรแล้วด้วยพวกเขาจะไปบนบ้านเลยครับโนเทลก๊อปมังกรมาได้นะมีกระถาเลือดมาโซเล็กน้อยจับยกเอาไว้ชักกระชอดผูกไม่โดนใครตรงนี้ไม่มีต้นไม้เลยครับสุดท้ายลิควิดเอาป้อม3ได้เขาพอใจแล้วเขาเล่นแบบเพลย์เซฟอยู่พอสมควรนะถ้าศัตรูตามมาเขาก็โดดสวนอารีน่าจะมาใน14วินาทีบ็อกซี่จะได้ BKB ละอีก 1,000 โกถ้าบ็อกซี่ได้ BKB มาปุ๊บคราวนี้ดาร์กไนท์กับตัวมาสก็ไม่แคร์ดาเมจเวทละไอคอมโบบอทซิเกอร์เวลออฟดิสคอร์ดมันก็จะเริ่มเสื่อมประสิทธิภาพลงไปเมื่อวานนี้เราดูใครนะเราดูซีเครต OG ใช่ไหมดูซีเครตมันดูประสบความสำเร็จดีเพราะว่าซีเครตมันทำคอมโบฆ่าคอมโบฆ่าคอมโบฆ่าได้เรื่อยๆแล้วเกมมันจบไวมากด้วยมันใช้เวลาไม่ถึง30นาทีเกมก็จบแล้วดังนั้นถ้าเกมมันนานเกินไป30นาทีครับแบบเนี่ยผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอ้บอทซิกเกอร์คอมโบเวทเนี่ยมันจะยังดีอยู่หรือเปล่าเซฟจะขึ้นโลตัสซอฟนะฮะกับ E-Blade ตอนนี้ก็มีการ์เดนกริฟฟอร์ทีมละดังนั้นทีมลิควิดเขาก็มารวมตัวกันตรงวอร์ดของเขานะเพื่อจะรอให้ OG แบบบุกเข้ามาแล้วก็สวนดอร์เรนเจอร์ดอร์เรนเจอร์โชว์ครับเติมเป็นล่อครับโอ้ฟันหลบสกิลแล้วแล้วมาโดนใบ้ใบ้เสร็จปุ๊บโดนจ่ายอูเซปเตอร์ไปแล้วบ็อกซี่กำลังจะเข้ามาเปิดแต่โดนแชคกระช็อตผูกไปก่อนไม่เค้ตอนนี้โดนแรปเจอร์มิดวันเข้ามาจกไม่เค้ไม่สามารถผลักตัวเองออกได้แล้วมีซูเปอร์โนวาโซนกับฟรีซิ่งฟิลอารีน่าวอมโบคอมโบอีกแล้วด้านของมิดวันออกจากอารีน่าไม่ได้ครับตัวแตกไปคอยคว้าเปิดบีเคบี
มาต่อที่เซฟสตันจาก Dragon Tail โนเทลรีบหลบหลังต้นไม้และ TP ออกไปครับอิสเนียแปะ Frostbite ไปที่เซฟออกไม่ได้ตายอีก1คนท็อปสันโผล่มาตัดคลิปนะท็อปสันบอกพึ่งพาไม่ได้เลยเดี๋ยวเล่นเองก็ได้เปิดเฟรมการ์ดมาตัดคลิปตรงนี้เมเควาร์ปมาครับแต่ว่าใบท็อปสันไม่โดนนะท็อปสันพุ่งไปละ30นาทีผ่านบาวตี้รูนมาครับซักซ่ามาเก็บบาวตี้รูนไปได้แล้วอินเสเนียตามไม่ทันนะเดินช้ากว่าเขาเฮ้ย2คนนี้ยังตามล่าท็อปสันนี่อยู่อีกท็อปสันโดนบลิงค์สตันครับและเมเค่ไม่มีใบแต่เมเค่มีดับเบิลดาเมจดอกละเกือบ500ตัวแตกครับผมท็อปสันอินเสเนียบ็อกซี่มาเล่นต่อที่ท็อปเลนเหลือเป็นซักซ่าคนเดียวแล้วตอนนี้ซักซ่ามีกลิมเมอร์นะไทกะมีโลตัสซอฟทำเซปเตอร์ต่อครับแล้วบ็อกซี่หลบหลังต้นไม้ไหนใครจะมาดีเฟนต์ตรงนี้บ้างอารีน่าพร้อมแล้วนะรถถังก็มาด้วยครับตอนนี้บ็อกซี่อยู่ดีบิ้งมาอารีน่าเปิดโนเทลกับมิดวันมิดวันกดเรดและจบสู้แต่ใช่เหรอเพราะตอนนี้ออกได้ทันไม่ออกได้ทันอยู่ครับโนเทลตายโนเทลบายแบ็กกลับมาไทกะก็ฮิวเพื่อนๆในทีมท็อปสันก็บายแบ็กบ็อกซี่โดนแรปเจอร์อยู่ออกไม่ได้โดนเช็คเกอร์ช็อตผูกกับร่างปลอมของดอเรนเจอร์ทีมตัวเองคาถาเลือดเพราะว่าช็อตตัวแตกครับตรงนี้เสียบ็อกซี่ไปแต่ว่าลิควิดได้บาร์แรงแล้วนะคอยคว้าเปิด BKB และ TP ออกครับเมคเคมีสไปเดอร์เลกครับวิ่งออกอย่างไวส่วนตรงนี้อินเสเนียฟรีซิ่งฟิลเพื่อยื้อเวลาไว้ครับไม่ให้ไปหาดอเรนเจอร์ครับซับ5ยอมแลกชีวิตแต่สุดท้ายแล้วดอเรนเจอร์โดนล้วงอยู่ดีครับมิดวันกับท็อปสันไปถึงตัวเมคเคกดสไปเดอร์เลกแต่วิ่งขึ้นด้านบนไม่ได้โดนเช็คกระจกถูกซื้อเวลาไว้เรียบร้อยเสียไป3ครับแลกกับบาร์แรงครับเขาวิ่งไวมากนะเพราะว่ามีไลท์ซีลเลอร์สิงตัวของท็อปสันน่ะเลยวิ่งหาดอเรนเจอร์เจอนี่ขนาดว่าดอเรนเจอร์วิ่งมาครึ่งแมปแล้วนะครับแต่ก็ยังวิ่งหนีไม่ได้มีโอกาสให้ OG อยู่1นาทีตอนนี้เพราะดอเรนเจอร์ตายท็อปสันจะขึ้น OC ต่อนะเพิ่มเลือดสูงสุดตัวเองด้วยคือเจอดอเรนเจอร์มันซื้อไอเทมอาร์เมอร์แก้ได้แล้วก็ซื้อพวกไอเทมบวกเลือดแก้ได้จะไม่โดน1ใบตาย20ต่อ30ครับสกอร์คิวตอนนี้โรชาเหลืออีก 2-5 นาทีนะบ็อกซี่มี BKB แล้วไฟหน้าจะไม่ง่ายเหมือนเดิมเพราะว่า2ตัวยืนของทีมลิควิดเนี่ยมีต้านเวทแล้วและมิดวันเหมือนจะเป็นมังกี้คิงบาร์นะเห็นคีย์เดโมเนชเอาไว้ทางด้านดราก้อนไนท์ได้ AC มาครับคอยคว้าตีบ้านตีโรชาได้ออร่าลดเกราะตอนแรกเหมือนดอเรนเจอร์จะไปไอใช่ไหมก็ยังค้างอยู่นะไอแอฟสกาดิตาเล่นเป็นเซริงเชนบวกระยะเวลาโนเทลก๊อปได้ของดีมาอยู่เป็นฟรอสไบต์ครับฟรอสไบต์ที่อยู่ในมือรูบิกนี่ฟรอสไบต์นานนะเพราะมีแพสซีฟช่วยเสริมบอดซิกเกอร์เซฟเป็นทาเล่นเลเวล15บอดไรดาเมจวันนี้ผมไปลองเคสมาแล้วนะคอมโบบอทไรท์ดาเมจทาเลนต์บวกบอทเรดบวกเวลดิสคอร์ดดาเมจประมาณ500เกือบ600เลยแล้วเป็นเพียวดาเมจด้วยโอเคตอนนี้ขอแค่ท็อปสันพามิดวันเข้าไปถึงตัวดอเรนเจอร์ก็น่าจะจัดการดอเรนเจอร์ได้แล้วเพราะว่าไอเทมรีดดาเมจมาแล้วนะครับมังกี้คิงบาร์และด้านบนอ้าวจู่ๆลิควิดไปเคลียร์คลิป2คนครับ OG เลยรู้เลยนะแล้วมีโคโบ1ตัววิ่งแหกคอกมาด้วยแปลกๆ OG เตรียมตั้งรับด้านบนกดสโมกโคเวอร์โพซิชันแล้วก็เอามิดวันไปล่อนะลิควิดจะมากินเหยื่อหรือเปล่าซักซ่าไปเปิดก่อนแล้วครับตรงนี้เช็คกระช็อตผูกบ็อกซี่ไฟฟ้าโดนเข้ามาสตันมิดวันและบ็อกซี่โดนใบอยู่แต่บ็อกซี่มี BKB อารีน่า3คนอย่างสวยซันเลนและฟรีซิงฟิลมิดวันพยายามจกสู้แต่ไม่ไหวครับผมโอ้โหบ็อกซี่เปิดอย่างสวยสมก็เป็นยอดนักเปิด EU จริงๆและตอนนี้เสียป้อมอย่างไวครับ AC Aura ลดเกราะทาวเวอร์และดาร์กไนท์ตีไวดูอาร์เมอร์ดาร์กไนท์48
พราะดอลเลนเจอร์ให้เอจินะดอลเลนเจอร์ให้เอจิทั้งหมด71ครับผมจากมาร์คแมนชิพได้ไป2บาแรกแล้วบาแรกสุดท้ายเอาไม่ได้นะเพราะว่ายังติดป้อมด้านล่างอยู่แต่ลิควิดไม่สนใจแล้วครับลิควิดบอกไม่เอาเมกะคีฟแล้วลิควิดจะไปป้อม4แล้ว40กว่าวินาทีครับ OG เอากระถาเลือดไปซื้อเวลาให้เขาเดินขยับออกไปหน่อยนะมีฮิวเติมเลือดจากไทกะซักซ่าใช้กระชอตผูกซื้อเวลาครับทุกอย่างพยายามหยุดเข้าไว้แรปเจอร์ใส่บ็อกซี่ดอร์เรนเจอร์มีไอซ์กาดีมาส่งเดินหลบกระถาเลือดกันเล็กน้อยป้อม4หายเหลือบาแลกแล้วครับตอนนี้ไม่มีฟอร์ติฟายด้วยครับเซฟพยายามจะเข้ามาซื้อเวลาตีผมเธออย่าตีบ้านตีผมเธออย่าตีบ้านเจอซุปเปอร์โนวาโซนออกไปซะอยากเข้ามาอยากเข้ามาอารีนาด้วย1คนครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับเป็นลิควิดครับเอาชนะไปในเกมที่1ครับแล้วก็เป็นดรัฟสแตนดาร์ดของทีม Liquid นะเอาชนะ OG ไปได้ก่อนในเกมที่1ครับของ Best of 3ในแมตช์แรกของวันนี้นะทั้ง2ทีมก็มีความผิดพลาดกันทั้งคู่แหละแต่ว่าทางด้าน Liquid ทำทีมไฟท์ได้ดีกว่าโดยเฉพาะทีมไฟท์ใหญ่เพราะว่าไอการแก๊งกันคนละ1คิว2คิวมันไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับทีมไฟท์ใหญ่ซึ่งทีม Liquid เขาเด่นกว่าในเกมนี้เขามีคอมโบใหญ่ Maiden Mars Phoenix แล้วเขาทำมันได้สำเร็จเขามี Dragon Knight ที่ได้บลิงค์ไวมากช่วง10นาทีแรกมาถึงก็คือทางด้าน OG ก็แพ้ทุกเลนละตัวของ Dragon Knight รวยเวอร์เกินไปนะครับ Dragon Knight มีบลิงค์ตั้งแต่12นาทีทำให้เกมของ Liquid อ่ะมันไวขึ้นมากๆมันสามารถโดดสตันโดดสตันโดดสตันเปิดได้ทันทีและคราวนี้ไอ้ Plot Seeker เนี่ย Plot Seeker of Lane มันมีข้อดีคือเวล6ทำเกมได้เลยโดยที่ไม่ต้องรอของอะไรทั้งสิ้นขอแค่มี Rapture ก็ไปเรียกไฟได้แล้วแต่เกมเนี้ยมันแพ้เลนทุกเลนพอมันแพ้เลนทุกเลนมันเลยไปเรียกไฟกับใครไม่ได้คือมันเป็นตัวทำเกมอะแต่แพ้ทุกเลนแล้วก็เรียกไฟไม่ได้ท็อปสันเขาเล่นเป็นบิลด์ไซฟิสเซียริงเชนคือทำเกมไม่ฟาร์มนะครับก็พยายามจะไปเดินเกมบ้างแล้วนะแต่ว่ามันกลายเป็นว่าพอไปวิ่งไล่ฆ่าเนี่ยดักก็ไนก็เปิดมังกรดันป้อมแล้วก็เทรดได้ลิควิดเทรดทาวเวอร์ได้ไวกว่าตัวของไลท์ซิลเลอร์พยายามไม่ฟาร์มแล้วเกมนี้คือเล่นบิวทำเกมไวเลยเพราะว่าไม่งั้นลิควิดก็จะออรวมกันแล้วได้เปรียบกว่าไวมากตัวดอร์เรนเจอร์มันขอแค่นี้ขอแค่ดักก็แลนก็เล่นได้ละตัวของมาร์สมีเวลา13นาทีนี่คือทีมลิควิดอ่ะ13นาทีออ5คนรวมกันแพ็คเอาบ้านได้ละพอมารวมกันแพ็คเอาบ้านมันก็ล่อให้ศัตรูมาไฟก็ล่อทีมไฟตัวเองก็ได้เปรียบทีมไฟก็ไฟได้ง่ายอีกยิ่งไอ้ไฟโรชานไฟโรชานที่ลิควิดเขาแบบล่อให้เข้ามาสู้นั่นก็ยิ่งทำให้เกมของช่วงกลางเกมขาดเลยตอนแรกห่างกันประมาณ 3-4 พันแล้วเกมนี้ก็ท็อปสันโดนจับหลายครั้งพุ่งเข้าไปตายก็ต้องให้เครดิตไมเดนด้วยเพราะว่าไมเดนเขาอัพฟรอสไบต์นำมาเกมนี้เพื่อมาเคาน์เตอร์เอมเบอร์ท็อปสันโดยเฉพาะโดยรวมแล้วเท่าที่ดูเนี่ยคือเราไม่เห็นความเป๊ะของคอมโบ OG เท่าไหร่นะคอมโบบอดซิเกอร์วิลเลนเจอร์แล้วก็ซับอีกตัวหนึ่งเพื่อมาจ่ายดาเมจแล้วก็เป็นดราฟที่โลภด้วยอย่างที่บอกไปรูบิก5เกมได้เปรียบจะดีมากเลยถ้าเกมได้เปรียบอะบอดซิกจะพาซัพพอร์ต2คนใช้สเปลดาเมจแล้วก็แอมดาเมจเวทแล้วก็โถมเกมแล้วพอมันโถมเกมได้มันมีพื้นที่ฟาร์มมันก็ได้แชร์ทรัพยากรฟาร์มให้กับรูบิกด้วยแต่เกมไม่ได้เปรียบฉันทุกอย่างที่วางแผนไว้มันก็เลยเฟลตัวโถมก็โถมไม่ได้แชร์ทรัพยากรก็แชร์ไม่ได้ก็เป็นลิควิดครับนำไปก่อน 1-0 พักกันสักครู่นะเดี๋ยวเราดูเกม2